าล่ะโอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเควันนี้นะครับเป็นวันที่ค่อนข้างจะพิเศษสำหรับผมเลยเพราะว่าวันนี้เป็นส่งท้ายปีแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะมาทำคลิปพิเศษครับก็คือคลิปเกี่ยวกับการรวมว่าปีนี้ผมทำอะไรมาบ้างซึ่งปีนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าผมเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่ามันเพิ่มมาป๊อปปูล่าในปีนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันซิว่าปีนี้ผมมีคลิปแรกมีคลิปแรกด้วยนะฮะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นที่ได้ดูคลิปแรกของผมแล้วก็มันเป็นคลิปแบบไม่ได้มีใน YouTube ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันสดๆในวันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยติดตามชมให้จบนะครับผมนะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะไปดูกันเลยฮะเดี๋ยววันนี้ขอไปที่คลิปแรกกันก่อนดีกว่าไปดูเลยฮะดูอันนี้ซะก่อนว่าแค่นี้อันเดียววิดีโอจากกล้องนะฮะดูกินไปเท่าไหร่แล้ว นี่เป็นเหตุผลที่ผมมีฮาร์ดดิสก์เยอะนะครับ EP แรกเป็นนี่เลยฮะหยุด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 อ่ะโอเคให้ไปดูอินโทรเก่ากันก่อนไปดูกันเลยฮะ1 2วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Minecraft 0.14.0 นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ซีดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอค้านอีกนิดนึงนะฮะคือว่าอันเนี้ยมันอัปโหลดเป็น Full HD นะฮะคือตอนที่ผมอัดมาในมือถืออ่ะผมลืมตั้งเป็นความละเอียด Full HD มันก็เลยเป็นภาพจอเล็กๆโอเคนะนี่ Create with Sony Vegas Pro 13เมื่อก่อนเราตั้งแต่แรกเลยนะฮะเราใช้ Sony Vegas Pro 13นะฮะไม่เหมือนปัจจุบันที่เราใช้ Adobe Premiere Pro นั่นเองนะฮะเราจะสร้างโลกใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเสียงแบบเด็กมากนะฮะจะสุ่มซีดมั่วๆเลยนะครับผมโอ้ครับอันนี้นะฮะไปแล้วตัดไม้เร็วแล้วคือข้อผิดพลาดของ Sony Vegas Pro เนี่ยมันเยอะมากผมตัดเสียงเซ็นเซอร์พวกคำหยาบอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าบางมันหลุดบ้างมันไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างโอ้อะไรก็ไม่รู้นะฮะตัดแรกคลิปตัดแรกไม่เป็นเลยแล้วผมลบไปในที่สุดฮะเมื่อจอนจบ Minecraft EP 6แต่ว่าไม่มีถึงเยอะ EP นั้นแล้วผมลบไปหมดแล้วนะฮะไม่ได้ลบหรอกน่าจะหาไม่เจอมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าฮาร์ดดิสก์เยอะนะฮะเดี๋ยวฟังดีๆฟังดีครับแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Brightness TV ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วจะกระโดดตําเพื่อสุดยอดจริงๆฮะเมื่อก่อนนะฮะมาดู EP 2 EP 2ก็คือเหมือนกับอันนี้เลยเพราะว่าผมอัดวันเดียวกันแต่ว่าลงคนละ EP มาดู EP 3เลยนะฮะเพราะว่า EP 3มีการพัฒนาผมไปดูฮะแต่อินโทรนี่เหมือนเดิมนะคลิปต่อไปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมีคำหยาบมากมายท่านผู้ชมโปรดใช้ลูกตาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเป็น Full HD แล้วนะฮะตอนนี้นะตอนนี้เป็น Full HD แล้วนะฮะเพราะว่าผมปรับค่าตั้งค่าละเอียดในโทรศัพท์นะอัดโทรศัพท์นะฮะโอเคเล่นเกม Minecraft นะฮะผมวันนี้เราจะมาลงเหมืองกันนะคะผมคือตอนนั้นแบบไปอยู่ม.3นะฮะแล้วเสียงคือแบบยังแบบยังเด็กๆอยู่นะฮะไปชมกันเลยครับแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญอยู่2คนนะครับผมก็มีคุณปีเตอร์นะครับไม่อยู่แล้วคุณกิ๊มไม่ใช่นะชื่อแม่นะคุณอาเบะนะครับอินเสิร์ตรูปหน้าอาเบะขึ้นมาฮะอาเบะของเราเข้าเลยนะครับผมเมื่อก่อนเริ่มมีการพัฒนาเรื่องการตัดต่อขึ้นมานะฮะมีเพลงแล้วก็มีการแบบตัดจัมคัตนะฮะบางช่วงบางตอนนะซึ่งคลิปแรกไม่มีเลยมีแค่อินโทรเอาโทรจบก็เสียงไม่ค่อยดีใครเอ่ยจมูกแล้วไรค่ะตอนนี้ลำไหนเลยโอเคพอมาดูอีกหนึ่งคลิปครับจริงๆมันจะมีคลิปทำสลามด้วยเดี๋ยวผมขอหาใน YouTube ก่อนไม่แน่ใจว่าผมลบไปหมดแล้วหรือยังหรืออาจจะอยู่ในเครื่องข้างนอกไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะนี่มีคลิปทำสลามอยู่คลิปหนึ่งครับเป็นสลามสีชมพูที่อยู่แล้วแสบตา EP 4แต่หา EP แรกไม่เจอไม่รู้มันไปไหนละเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันอ้าว
มันดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรฮะโอเคฮะเปิดดูในคลิปของที่ผมถ่ายใช้กล้องครั้งแรกนะฮะใช้กล้องในการถ่ายคลิปนี่แหละก็คือกล้องตัวเก่าของเรา Sony A57 นั่นเองนะฮะคือตัวนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาลงเหมือนกันนะฮะคือขอบอกก่อนว่าหาไฟล์ที่มันเป็นต้นฉบับไม่เจอแล้วนะฮะแต่ว่าได้มาไฟล์ที่ตัดต่อแล้วนะฮะตัดต่อแบบก็ใช้ได้นะลองไปดูนี่มีตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe สามารถกดปุ่มติดตามได้ที่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย สุดยอดจริงๆฮะแล้วโลโก้เมื่อก่อนใช้โลโก้นี้นะฮะดูได้นี่โลโก้อันนี้นี่เห็นไหมฮะตอนนั้นมีผู้ติดตามแค่30คนนะนี่ EP แรกและอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเวลาออกคลิปก่อนใครนะครับอย่าลืมกดกันนะลืมกดกันนะสวัสดีครับวันนี้นะเราโอ้โหนี่ใครเนี่ยนี่ใครโอ้ my god พบกับช่องBrightness TV ก็ดีเช่นเคยยังดัดฟันอยู่นะนะครับวันนี้นะเราก็มาเล่นเกมปริศนาถามชายภาพหาท้องแตกถ่ายภาพปริศนาหาท้องแตกที่เสียแล้วไม่นี่มีเอฟเฟกต์แล้วนะมีการพัฒนาการต่อๆนะฮะถ้าท้องไม่แตกอ่ะเฮ้ยต่อๆๆเกี่ยวเข้าใจก็อันเนี่ยใบเรื่องเดินมาการเข้าสู่กับโปรโมชั่นครับสโลโมชั่นสโลโมชั่นมันเหมือนตุ่มหน้าโอ้ยคลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่น่าเบื่อเนาะคลิปเก่ายังไม่พอใช่ไหมฮะเรามาดูคลิปที่ทำให้เราประสบความสำเร็จโลกโซเชียลที่เราสามารถมีผู้ติดตามถึง 7,500 กว่าคนได้ภายในไม่ถึง1ปีจากแค่ตอนแรกนะครับ200กว่าซับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมีผู้ติดตามขึ้นมาแบบเยอะมากนะฮะนี่เลยฮะคลิปนี้ครับผมคลิปโยนขวดขั้นกานะฮะ Flip Battle Challenge EP แรกนะฮะซึ่งมีคนดูถึง 98,000 คนแล้วนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะดูยอดไลค์โอ้ 3,000 กว่าดูและดูยอดดิสไลค์ My God แล้วมีคนด่าว่าก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 าเต็มเลยก็คลิปก็บอกอยู่แล้วนะฮะไม่รู้จะมาซ้ำทำไมนะฮะโอเคก็อันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะไปหาดูได้เนี่ยคลิปนี้ยังอยู่ในยูทูบคืออันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะมันเป็นคลิปที่แบบผมกะจะทำเล่นๆนะคือแบบเฮ้ยเขาเห็นเขาทำการเห็นตอนนั้นไมเมเนททำนะฮะเห็นแบบเอ้ยน่าสนจับมาทำเลยนะฮะแล้วผมก็เลยลงแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบไม่ได้เอาภาพสวยแบบเล่นๆเฉยๆนะฮะในยูทูบแต่วันแรกครับผมอัปโหลดไปยังมีคนดูปกติก็คือไม่กี่ร้อยคนนะฮะตอนนั้นผู้ติดตามประมาณ300คนนะฮะแต่ว่าสักพักข้ามคืนไปฮะผู้ดูคลิปพุ่งไปถึงหมื่นกว่าครับผมโอ้ my god ตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะป๊อปปูล่ามันจะเฮ้ยมันจะบุ้มขนาดนี้นะในคลิปแรกคลิปนี้นะฮะภายในแค่คืนเดียวเท่านั้นนะแต่ยังต่อไปครับยังพุ่งยอดวิวยังพุ่งต่อๆไปแล้วผู้ติดตามก็พุ่งขึ้นไปตามยอดวิวครับผมตอนแรก300ใช่ไหม300 400 500ภายในคลิปแรกครับผมมีผู้ติดตาม 1,000 คนดูคลิปนี้ได้ครับผมคลิปนี้ 1,000 Subscribe นะฮะคือเราลง EP แรกไปไม่นาน 1,000 ซับมาแล้วนะฮะสุดยอดไหมฮะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามพอมา EP 2ครับเหลือแค่900กว่าคนเองครับ EP 3 17ครับก็เยอะหน่อยนะฮะก็มันเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดกับตัวผมเองนะฮะแล้วก็มีคนถามเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยคลิปแรกที่พี่ประสบความสำเร็จมันคลิปไหนก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับโยนขวด EP แรกขั้นเนี่ยอันเนี้ยนะฮะ Flip Battle Challenge เนี่ยนะแล้วก็มีหน้ามาเมนเน่ด้วยนะฮะหลังจากนั้นมาก็ผู้ติดตามก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่แจกขาตั้งกล้องนะฮะแล้วก็มาคอลแลบกับ Ford ตอนนั้นตอนนี้นะฮะภายใน2เดือนผมมีผู้ติดตาม 2,300 คนมั้งดูคลิปคอลแลบกับ Ford นี้ได้นะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะอยากจะดูอะไรก็เชิญเข้าไปดูใน YouTube นะฮะไปหาดูคลิปFlip Battle Challenge ก็ได้นะฮะไปช่วยปั่นวิวนิดนึงจะได้ครบแสนเร็วๆนะฮะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปละฮะบ๊ายบาย
อ่า